นี้เป็นไงบ้างเอ่ยคิดก็เรื่อยๆค่ะพี่ต้าน่ารักเหมือนเดิมค่ะเห็นหวานกันลงรูปสวีทกันตลอดเลยค่ะโหยังไม่เจอเลยค่ะเสียใจมากแล้วก็ยังไงดีคือเหมือนก็มีหลายๆคนที่เข้าใจผิดว่าแบบพี่ต้าเหมือนเป็นป๋าว่าจะออกให้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคิดเนี่ยเป็นคนที่ตั้งเรื่องแบบเงินรางวัลขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ตั้งใจจ่ายเองอยู่แล้วเพราะว่ามันไปซื้อตัวอื่นแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอยากจะแบบตั้งเงินรางวัลสูงๆหรือยังไงแต่เราแค่อยากได้ของเราคืนมาแล้วก็หวังว่าแบบมันอาจจะช่วยทำให้แบบหลายๆคนช่วยมองหาเขามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นห่วงเขาจริงๆว่าแบบถ้าเขาได้ไปอยู่กับใครที่แบบดูแลเขาดีมันก็ไม่มีปัญหาแต่กลัวว่าเขาจะโดนแบบโดนทำร้ายหรือว่าโดนแบบโดนรถชนอะไรเงี้ยค่ะคิดคุยกับพี่เก๋ชลดาค่ะพี่เก๋เขาก็บอกว่าทาง The Voice เนี่ยก็มีเคสที่แบบเหมือนแมวหรือหมาหายไป2หรือ3เดือนถึงจะได้คืนก็มีเขาก็บอกว่าเราอย่าหมดหวังนะแบบวันนึงเราอาจจะเจอเขาก็ได้ค่ะมีก่อกวนไหมคะมีโทรมาบอกจะเจอมีค่ะบังเอิญว่าคิดให้เบอร์ไปเนี่ยเป็นเบอร์ของพี่เลี้ยงอะค่ะแล้วก็มีคนโทรมาเหมือนพูดจาหยาบคายใส่แล้วก็แทะโลมพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้โทรมาหาคิดโดยตรงอะค่ะทางพี่เลี้ยงก็เป็นคนรับไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รับมือได้ดีของเขาด้วยการที่แบบก็เปิดให้พูดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาเลยอะค่ะแล้วก็เราก็บอกไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เบอร์ของคิดเองอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากจะก่อกวนพี่เลี้ยงเนี่ยก็ให้เขาก่อกวนไปดีกว่าค่ะเพราะว่าไปแจ้งความขั้นตอนในการแจ้งความก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแย่เหมือนกันนะคะเหมือนแบบประกาศหาแมวก็มีคนฝากร้านอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบว่าแบบฝากร้านก็ได้แต่ช่วยไปแบบกระจายต่อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ